สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาเห็นคุณเป็นยังไงตอนนี้เขาเห็นคุณเป็นอย่างไรนะคะภาพลักษณ์ของคุณตัวตนของคุณในสายตาเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยคุณนิ่งคุณดูเฉยชากับเขาคุณเขารู้สึกว่าเขาเดาใจคุณไม่ออกอ่านใจคุณไม่ออกเพราะความนิ่งของคุณนิ่งเหมือนแบบเหมือนคิดอะไรอยู่นิ่งแบบเหมือนกำลังมีแผนการอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะก็เดาไม่ออกว่าตกลงเนี่ยคุณจะเอายังไงคุณเป็นยังไงคุณรู้สึกอะไรเพราะคุณเฉยชากับเขากับเขาต้องเน้นว่าเฉพาะกับเขานะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเอาอกเอาใจเขาหรือว่าให้ความสำคัญกับเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ละคุณนิ่งเฉยคุณอยู่ของคุณไม่ไปสนใจเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดูเหมือนกับใช้ชีวิตของคุณไปทำนู่นทำนี่ทำงานทำสิ่งต่างๆที่คุณสนใจแต่คุณไม่สนใจเขาคุณมีหลายอย่างให้คุณทำยกเว้นเรื่องของเขาที่คุณไม่เข้าไปยุ่งแล้วคุณก็ดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้นพอคุณไม่สนใจเขาคุณไม่แคร์เขาคุณเป็นตัวของตัวเองคุณทำงานทำการทำนู่นทำนี่ทำสิ่งที่คุณรักคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องกังวลเรื่องของเขาจะมาหรือเขาจะไปเขาจะคิดอะไรยังไงกับคุณไม่สนใจคุณแบบทำตัวชิลๆทำตัวมีความสุขสบายๆของคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้คุณมีเสน่ห์ในสายตาเขามองว่าเฮ้ยไอพฤติกรรมอย่างเงี้ยทำไมมันถึงแบบทำไมมันน่าสนใจจังแล้วมันทำให้ใจเขาเจ็บนะมันทำให้ใจเขาเจ็บแต่มันก็มีอะไรที่น่าสนใจมีแรงดึงดูดที่ทำให้เขาอยากเข้าหาคุณนึกออกไหมเหมือนแมวอย่างเงี้ยเวลาที่มันอยากเล่นกับเรามันเข้ามาหาเราเลยอย่างเงี้ยมันก็มาเองแต่พอวันดีคืนดีมันก็เมินเราเฉยๆเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากเล่นกับมันไงเขาก็เหมือนกันอะพอเวลาที่เขาต้องการคุณแล้วคุณเมินเขาอย่างเงี้ยคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจเขาเรียกหาคุณแล้วคุณไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแมวอะที่แบบเวลาเราเรียกหาแล้วไม่ยอมมาหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยิ่งแบบทำไมไม่มาหาฉันเราก็จะยิ่งอยากได้เราก็จะยิ่งอยากเข้าใกล้เราก็จะเป็นฝ่ายเข้าหาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วคุณเนี่ยคุณก็ทำเมินเขาด้วยนะพอเขาเข้าหาคุณก็ทำเหมือนแบบไม่สนใจแล้วเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาจีบคุณแล้วคุณเองก็คงคิดที่จะอยากจะเริ่มต้นใหม่อย
ยากที่จะมีคนใหม่อยากไปพบเจอคนใหม่ๆดูคุณไม่สนใจเขาอ่ะเออคุณไม่สนใจเขาคุณไม่สนใจความรู้สึกอะไรที่เขาพยายามแสดงออกกับคุณเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณคงเป็นคนที่แบบสวยหล่อเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนเข้ามาหาคุณมากมายแน่เลยให้คุณได้เลือกแต่ก็ดูคุณยังไม่เลือกใครสักทีคุณก็ยังแบบคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปวันๆแต่ดูแล้วเขาผู้อ่านไม่รู้นะว่าคุณเป็นแบบนี้จริงไหมแต่ในความรู้สึกของเขาอ่ะเขามองว่าคุณดูแบบแฮปปี้ดูมีความสุขกับชีวิตของคุณมีความสุขแบบที่คุณไม่ได้ต้องการใครเข้ามาในชีวิตอ่ะแบบฉันอยู่ของฉันได้แล้วก็แบบโสดให้คนอื่นเสียดายเล่นอะไรอย่างเงี้ย อยู่แบบโสดสวยๆรวยๆอยู่แบบโสดให้คนอื่นเสียดายโสดแต่ไม่เหงาโสดแต่มีคนเข้าหาตลอดเอออารมณ์ประมาณเนี้ยที่เขามองคุณแล้วทีเนี้ยพอเขามองว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วเขารู้สึกยังไงก็อย่างที่บอกใจเจ็บนะคะรู้สึกปวดใจที่ถูกเมินปวดใจที่ถูกทำเย็นชาใส่ปวดใจที่คุณไม่สนใจเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีแรงดึงดูดที่คุณทำเมินทำอะไรแบบเนี้ยทำเป็นไม่สนใจเขาแบบเนี้ยมันยิ่งกลับทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าหาคุณเออเขาอยากจะเข้าหาคุณเขาอยากที่จะแสดงความชัดเจนแสดงความจริงใจจริงจังกับคุณให้คุณเห็นแล้วนะเริ่มมีความรู้สึกแบบจริงจังแต่ว่าพอเข้าหาคุณทีไรคุณก็ทำเมินใส่ทุกทีเลยอย่างเงี้ยเขาก็หัวเสียก็หงุดหงิดเหมือนกันแล้วก็แบบอย่างที่บอกค่ะว่าเขาคิดมากเขาคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะมีคนอื่นแล้วหรือว่าคุณอาจจะไปสนใจคนอื่นหรือเขาอาจจะมีคู่แข่งมีคนที่พยายามจะจีบคุณพยายามที่จะเป็นคู่แข่งกับเขาอะไรเงี้ยก็เครียดเหมือนกันก็ปวดหัวเหมือนกันในช่วงนี้นะคะโอเคแหละนะก็ประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นว่าคุณเป็นในตอนนี้แล้วก็ความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้พอคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาคิดยังไงนะก็คิดแบบนี้แหละจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ